evening and welcome. สวัสดีและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ This is the last concert in this series, Nocturnes and Barcaroles. สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะของคอนเสิร์ต Nocturne and Barcaroles ค่ะ The first piece on the program is by the Russian composer Alexander Cherepnin, and he's not very well known, so I'd like to tell you a little about him. เพลงแรกที่ท่านจะได้ยินนะคะเป็นเพลงของอเล็กซานเดอร์เชราพินนะคะซึ่งเป็นนักดนตรีที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่ค่ะ He's Russian of course and his family was very high society they were white Russians เชราพินเป็นชาวรัสเซียนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมชนชั้นสูงค่ะ His father Nikolai Cherepin was a famous composer and a good friend of Rimsky-Korsakov ซึ่งคุณพ่อของเชราพินเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะคะซึ่งชื่อว่านิโคลายนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับริมสกีโคซาคอฟด้วยค่ะ And because of the Russian Revolution Cherepnin had to leave Russia and he lived in China and then in Japan and then in New York City where I met him เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองนะคะก็เลยทำให้เชราพินเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ในหลายๆประเทศด้วยกันอย่างเช่นเมืองจีนญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นที่ซึ่งอาจารย์ได้พบกับเขาด้วยค่ะ that I met him was in the 1960s อาจารย์ได้พบเขาในปี1960ค่ะ The Sonatine Romantique was written when Cherepnin was 19 years old สำหรับเพลง Sonatine Romantique นะคะได้เขียนขึ้นในขณะที่เชราพินอายุ19ปีค่ะ And he had the idea for the piece on an Easter Sunday he was in bed sick with typhus ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาได้ป่วยด้วยโรครากศาสตร์นะคะแล้วก็ได้นอนป่วยอยู่ในบนเตียงค่ะ So he couldn't go outside but through his window he heard the sounds of a procession with Russian Orthodox priests chanting and he heard the sound of the church bells and also the sounds of drunken sailors shooting off their riflesในขณะที่เขานอนป่วยอยู่ในเตียงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้ยินเสียงบทสวดของพระนิกายออร์โธดอกซ์นะคะแล้วก็ได้ยังได้ยินเสียงของระฆังในโบสถ์นะคะแล้วก็ยังได้ยินเสียงของปืนที่ลั่นขึ้นมาโดยกะลาสีที่กำลังเมาอยู่ค่ะ And since he couldn't go outside to join in the festival instead he wrote this piece of music เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้เขาก็เลยเลือกที่จะเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ So in this piece you can hear the sounds of the Russian chant and the bells and the rifles going off ก็อย่างที่บอกไปนะคะในเพลงนี้คุณสามารถได้ยินเสียงของบทสวดเสียงของระฆังแล้วก็เสียงของปืนค่ะ As I said I met Cherepnin in New York City in the 1960s and he was a very tall man and he had very long arms and very big hands ในขณะที่อาจารย์ได้เจอเชราพินเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาเป็นคนที่ตัวสูงมากๆแขนยาวมากๆแล้วก็มือใหญ่มากๆค่ะ I'm short I have short arms and I have small hands แต่ว่าอาจารย์ตัวเล็กนะคะแล้วก็มือเล็กค่ะแขนก็สั้นด้วยค่ะ So you'll see that in the last movement I have to move up and down the piano bench in order to play everything that Cherepnin wrote for himself to play เลยทำให้ในมุมเมนต์สุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะต้องขยับไปมาบนเก้าอี้เปียโนนะคะเพื่อที่ว่าจะสามารถที่จะเล่นเพลงในมูฟเมนต์สุดท้ายได้ค่ะ And this is why I borrowed this long bench from อาจารย์สันติอาจารย์เลยต้องขอยืมเก้าอี้เปียโนตัวนี้มาจากอาจารย์สันตินะคะ And lastly please turn off your mobile phones as always and please don't take pictures of any kind even the little red lights on some cameras can be seen on the stage and disturb the performance อาจารย์ก็ขอความกรุณานะคะทุกท่านได้กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะแล้วก็ขอความกรุณางดการถ่ายภาพนะคะซึ่งแม้แต่แสงเลเซอร์สีแดงๆที่มาจากกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็สามารถรบกวนได้ค่ะ We'd be happy to pose for pictures after the concert หากใครต้องการถ่ายภาพเนี่ยหลังจากคอนเสิร์ตอาจารย์ยินดีที่จะถ่ายรูปด้วยค่ะ And as you always do listen attentively and quietly so we don't disturb theconcentration of the performers or the pleasure of the audience ค่ะก็ขอความกรุณาทุกท่านชมคอนเสิร์ตอย่างสงบนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่เป็นการรบกวนการแสดงแล้วก็ไม่รบกวนผู้ชมท่านอื่นด้วยค่ะ Thank you very much and we'll begin ขอบคุณค่ะ
next two pieces that I'm going to play, I will have completed my traversal of the nocturnes and barcarolles of Fauré. อีก2เพลงถัดไปที่ท่านจะได้ยินนะคะก็จะเป็นถ้าหากว่าอาจารย์เล่นไปแล้วเนี่ยก็จะครบเซตของเพลงที่นอกเชิญกับบาคาโรเซียซันได้เล่นมาทั้งหมดนะคะ And I want to say that for me studying and performing these pieces has been a great joy อาจารย์รู้สึกว่าการได้แสดงแล้วก็เรียนรู้เพลงเหล่านี้เนี่ยเป็นความสุขมากๆเลยค่ะ And I hope it's that you've enjoyed it as well แล้วก็อาจารย์ก็หวังว่าทุกท่านจะรู้สึกมีความสุขกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยSo I'm curious to know if there are some people here who have been to all 6 concerts. ไม่ทราบว่ามีใครที่มาทั้ง6คอนเสิร์ตของอาจารย์หรือเปล่าคะ ขอความกรุณายกมือนะคะ Thank you very much for your support. ขอบคุณมากค่ะ Some statistics. The first concert was on June 21st, 2008. ก็มีสถิติบางอันนะคะก็คือคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนวันที่21ปี2008ค่ะ And the guest artist of that concert was Ajahn Tatsana who's with us tonight แล้วก็มีแขกรับเชิญก็คืออาจารย์ทัศนานาควัจระซึ่งจะมาแสดงในคืนนี้นะคะ And in these concerts we've heard music by 18 different composers performed by 10 different performers ซึ่งมีนักแต่งเพลงทั้งหมด18ท่านด้วยกันแล้วก็มีนักแสดงทั้งหมด10ท่านด้วยกันค่ะAnd we've covered the years from 1865 to 1923, the nearly 60 years of Fauré's creative life. ซึ่งดนตรีเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างปี1865ถึงปี1923นะคะซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ60ปีของการสรรสร้างของFauré ค่ะ And we've also had 6 different paintings. แล้วก็มีรูปภาพตรงนี้นะคะ6รูปภาพที่แตกต่างกันค่ะ Okay, preparing and performing this series altogether is about 3 years of work อาจารย์ก็ได้เตรียมตัวทั้งหมดประมาณ3ปีด้วยกันนะคะที่จะแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ And so I'm going to take a little rest now from the piano อาจารย์ก็คิดว่าอยากจะหยุดพักผ่อนแล้วค่ะ And actually I don't yet have an idea for the next project so if any of you have some idea or some suggestion I'm open to suggestions อาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าไอเดียอันถัดไปจะเป็นอะไรถ้าหากว่าท่านใดมีไอเดียใดๆก็สามารถนำมาเสนออาจารย์ได้ค่ะ Alright, in the meantime, while waiting for the new idea, I'm planning a concert with Remy, my lovely colleague and student, in which we will play music for 2 pianos and for piano duet, and we will be joined by many of our friends and our students, and we will have on the stageAs many as 5 pianos and as many hands. How many hands does that make? 20 hands playing. ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์กำลังเตรียมอยู่นะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตซึ่งจะเล่นด้วยโดยอาจารย์แล้วก็ดิฉันนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นผู้ร่วมงานและนักเรียนที่น่ารักพูดแล้วก็เขินเองค่ะก็อาจารย์ก็แพลนว่าจะเล่นดูเอทด้วยกันนะคะซึ่งจะมีเปียโนอยู่ทั้งหมด5หลังบนเวทีด้วยกันนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงตั้งแต่ you mean zero no zero ค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงจะมากไปจนถึง20มือด้วยกันค่ะ okay that will be in about 6 months time I think ก็จะเตรียมตัวในคอนเสิร์ตครั้งนี้ประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะ okay. I'd like to say a few words about nocturne number 13 that I'm going to play soonFauré's teacher was Camille Saint-Saëns, composer Camille Saint-Saëns, and he was Fauré's teacher since Fauré was a teenager, and they were friends for their whole lives. ค่ะจะมีบางสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะพูดถึงเกี่ยวกับน็อกเทิร์นหมายเลข13นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีที่มาเกี่ยวกับอาจารย์ของ Fauré นะคะนั่นก็คือ Camille Saint-Saëns นะคะAnd Saint-Saëns was a great supporter of Fauré's career as a composer. Saint-Saëns ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือ Fauré ในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านการงานหน้าที่การงานค่ะ And Saint-Saëns was a great pianist, performed a lot, and he performed Barcarolle number 12 that I played on the first half of the concert. He performed that piece very often. He loved that piece.Saint-Saëns เองเนี่ยก็ได้นำเพลงของ Fauré ไปแสดงในหลายๆคอนเสิร์ตด้วยกันนะคะนั่นก็รวมไปถึงบาคาโรหมายเลข12ซึ่งอาจารย์ได้เล่นไปในครึ่งแรกด้วยค่ะ
And while Fauré was composing Nocturne 13, his last nocturne, he received news that Sanson had died. ในขณะที่ Fauré กำลังแต่ง Nocturne หมายเลข 13 เนี่ย Fauré ได้ข่าวว่า Sanson เนี่ยได้เสียชีวิตลงค่ะ And I feel that you can feel the grief that Fauré felt in the last pages of the nocturne. ซึ่งในหน้าสุดท้ายเนี่ยคิดว่าทุกท่านคงสามารถรู้สึกได้ถึงความเศร้าสลดที่Fauré ได้แสดงออกมาทางผ่านทางดนตรีนะคะ
I'd like to say a few words about the Ravel Sonata Revival in piano. มีอย่างที่อาจารย์จะพูดถึงเพลงของราเวลนะคะเป็นโซนาต้าสำหรับไวโอลินและเปียโนค่ะ Some people call it Sonata for Violin Against Piano. ก็มีบางคนนะคะเรียกเพลงบทนี้ว่าเป็นไวโอลินปะทะเปียโนค่ะ This is because a lot of the time the piano and the violin are playing in different key or a different rhythm or in a certain way we're playing different music.คือถ้าหากว่าสังเกตจากในเพลงเนี่ยไวโอลินและเปียโนกำลังเล่นในคีย์ที่ต่างกันในรูปแบบจังหวะที่แตกต่างกันแล้วก็บางทีก็เหมือนกับเล่นคนละเพลงกันเลยด้วยซ้ำไปนะคะ Especially in the third movement where it really sometimes feels like we're playing two completely different pieces but at the same time ซึ่งสามารถสังเกตได้จากมูฟเมนต์ที่3นะคะของเพลงถ้าหากว่าลองฟังดูเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกับเล่นคนละเพลงกันเลยค่ะ By the way this piece is theVery first piece with a lot of dissonance in it that I liked. เป็นเพลงแรกนะคะที่อาจารย์รู้สึกชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงที่มีdissonance เยอะมากๆค่ะ That was when I was about 12 years old. ซึ่งตอนนั้นอาจารย์อายุประมาณ12ปีค่ะ And I still have the LP. I just listened to it yesterday. อาจารย์ก็ยังมีแผ่นเสียงที่ฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ And the dissonance in the piece is no longer shocking, but it still seems quite a modern piece, especially in this concept.This is how Ravel said. He said he wanted to show the basic incompatibility of the two instruments. แปลยากกัน Okay, the dissonance are no longer strange. ซึ่ง dissonance เนี่ยก็ไม่ได้แปลกอีกต่อไปนะคะแต่ว่าก็ยังฟังคือในสมัยเนี้ย dissonance ไม่ได้แปลกอีกต่อไปแต่ว่าสำหรับเพลงเนี้ยก็ยังฟังสมัยใหม่ค่ะRavel wanted to emphasize the basic incompatibility. ซึ่ง Ravel ต้องการจะเน้นว่าเครื่องดนตรี2ชิ้นนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่เข้ากันเลยค่ะ
Thank you.
before anything else, I want to thank Mr. Napat, who was handling the stage tonight, and it was just a wonderful job for me. So thank you to Napat. We're going to play two encores for you. The first was planned before, and it's a piece called Lullaby on the Name of Gabriel Fauré, and it's by Ravel. Now, ค่ะเป็นเพลงละลาบายนะคะซึ่งแต่งโดยราเบลค่ะแล้วก็เพลงเนี้ยได้แต่งขึ้นมาจากชื่อของกาเบรียลฟอเร่ค่ะ Ravel was Fauré's favorite student and Ravel loved very much Fauré loved very much Ravel's piece Je Dors the Trini played so beautifully on her master suite ก็ราเบลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ฟอเร่รักมากนะคะซึ่งเพลงที่โปรดผ่านเขาคือเพลงเจอโดซึ่งดิฉันได้เล่นไปในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วนะคะ And the title is Berceuse or Lullaby on the Name of Fauré and I will explain that to you at the piano Ravel took the letters of Fauré's name and assigned them musical notes ซึ่งราเบลได้นำชื่อของฟอเร่เนี่ยเอามาใช้กับเพลงบทนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังที่เพียโน And that created the melody that you will hearค่ะซึ่งสร้างทำนองของเพลงนี้ขึ้นมาSo we have G written in 1922, and so it's a very tender tribute, very loving tribute to Ravel's elderly teacher. เพลงได้เขียนขึ้นในปี1922นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ราเวลต้องการจะมอบให้กับฟอเ
Forest นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่รักของเขาค่ะโอเค since we're so lucky to have Ajahn Tusson here tonight I asked him if he might play a second encore and I also asked him what's your favorite encore ค่ะอาจารย์ก็ได้ถามอาจารย์ทัศนานะคะว่าencore ที่อาจารย์ทัศนาชอบเล่นคือเพลงอะไรค่ะ so he said his favorite encore was Fritz Kreisler's Liebeslied ค่ะจะเป็นเพลง Liebeslied ของ Fritz Kreisler ค่ะ Liebeslied means the sorrow of love นั่นหมายถึงความรันทดของความรักนะคะ since I made the request only yesterday Tasuna did not have the music with him but it turned out that I have a piano score so he's going to play looking over my shoulder อาจารย์ก็จะดูโน้ตร่วมกับอาจารย์เบนเน็ตนะคะThank you.
closing, and I want to give a